สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News Talk กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้แหละครับทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงการเมืองไทยหลายๆคนจะคิดถึงบรรดารายชื่อของนายกรัฐมนตรีหลายๆคนอาจจะคิดถึงบรรยากาศทางการเมืองที่มีแต่ความแตกแยกขัดแย้งกันมาตลอด20ปีแต่ถ้าเราพูดถึงสถาบันการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยผมเชื่อครับว่า100คน99ใน100จะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เรามีคำพูดกันว่าประชาธิปัตย์คือสถาบันการเมืองที่เก่าแก่และเข้มแข็งที่สุดนับตั้งแต่การเมืองไทยได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นแต่วันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ล้วนแล้วแต่ทำให้เหล่าบรรดาผู้ที่มีใจรักในประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะรุ่นไหนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับประชาธิปัตย์กำลังเกิดอะไรขึ้นและประชาธิปัตย์จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปคำตอบจะอยู่ใน Top News Talk ครับเพราะผมอยู่กับคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดี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 ครับขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากที่สละเวลามาพูดคุยกันใน Top News Talk นะครับด้วยความยินดีครับต้องถามเห็นคุณนิพนธ์ยิ้มได้ก็ต้องบอกหนักจริงๆใช่ไหมช่วงนี้ก็ต้องถือว่าช่วงใกล้เลือกตั้งเราก็หนักตั้งแต่เรื่องการเตรียมนโยบายหนักตั้งแต่เรื่องเตรียมผู้ที่จะลงเขตเลือกตั้งครับแล้วพอเกิดมาถึงใกล้ๆวันเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่ไอแรงกดดันของ 2-3 สาเหตุมันก็มากขึ้น1ก็คือว่าไอเขตเนี่ยมันต้องลงตัวโดยเร็วที่สุดก็คือบางเขตมีคนแสดงความจำนงมามากกว่า1คนครับแต่ว่าเขตหนึ่งต้องลงได้คนเดียวครับเพราะฉะนั้นเขตที่มีคนแสดงความจำนงมากกว่า1คนมันไม่มีวิธีการไหนดีไปกว่าที่จะให้ทำผลสำรวจการคะแนนนิยมทำโพเพราะฉะนั้นการทำโพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นนะครับสำหรับเขตที่มีการแข่งขันกันสูงเราต้องการได้คนที่คิดว่ามีคะแนนนิยมในพื้นที่ดีที่สุดไปแข่งขันเพราะฉะนั้นพอผลโพออกมาว่าได้คนนี้อีกคนนึงก็ต้องมาไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาเอาคนเดียวเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งละที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ลงแล้วก็ต้องหาพรรคใหม่ก็ต้องออกจากประชาธิปัตย์2พอใกล้วันเลือกตั้งเข้าเท่าไหร่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนของพรรคที่ลงในระบบบัญชีรายชื่อก็ต้องให้ได้รับคำยืนยันว่ารอบนี้ตัวเองได้ลงแน่นะบัญชีรายชื่อลำดับที่น่าพอใจน่าพอใจ ไอ้คำว่าน่าพอใจตรงนี้แหละเป็นการบ้านลึกยากที่สุดพอบอกไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์มันมีระบบกรรมการบริหารพรรคแล้วมันก็ต้องดูกฎหมายเลือกตั้งไอ้กฎหมายพรรคการเมืองว่าจะกำหนดรายการเรื่อง primary vote ไว้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจัดลำดับเนี่ยต้องจัดลำดับได้หลังจากที่ไปทำ primary vote มาไปฟังความเห็นของบรรดาสมาชิกทั่วประเทศแล้วมาจัดเรียงกันนี่อันนี้กฎหมายเก่านะเพราะฉะนั้นอยู่คนใดคนหนึ่งในพรรคจะไปบอกว่าให้คนนั้นที่เท่านั้นคนนั้นที่เท่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครกล้ารับครับเพราะฉะนั้น2อย่างนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำให้คนที่ทั้งเขตทั้งบางส่วนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อต้องหาที่อยู่ใหม่อันนี้ผมเข้าใจน่าจะเป็นภารกิจของพรรคการเมืองทุกพรรคตอนนี้เลยนะเอาอย่างนี้ย้อนกลับมาคำถามแรกอีกสักครั้งนะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยิ้มไว้ก่อนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็พักจากการเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรองหัวหน้าพรรคเต็มตัวครับสั้นๆง่ายๆประชาธิปัตย์ช่วงนี้หนักจริงๆใช่ไหมถ้าในความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าช่วงที่ผมอยู่ในประชาธิปัตย์ตั้งแต่อยู่ในสมัยยุวะประชาธิปัตย์เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามผมว่าหนักช่วงไหนเนี่ยผมคิดว่าช่วง10มกรานี่หนักกว่านี้อ๋อ
ช่วงคุณวีระมุกสิกพงศ์คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรใช่ครับตอนนั้นหนักกว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นยุวะแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดเนี่ยผมก็ใกล้ชิดกับพี่วีระนะเพราะว่าท่านช่วงที่พวกผมเป็นยุวะเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการพรรคท่านอายุ33ปีนั้นเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านทำประชาธิท่านนำประชาธิปัตย์จนได้ร้อยกว่าที่นั่งเหมือนกันแล้ววันนึงเกิดความเห็นต่างกันในมีตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่ม10มกราวันนั้นความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าปัจจุบันนี้อีกประชุมพรรคเสร็จพรรคโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงเสร็จเนี่ยอีกสัก1ชั่วโมงต่อมาเนี่ยโฆษกกลุ่ม10มกราแถลงทันทีนะครับสวนทันทีสวนทันทีเลยทุกอาทิตย์เป็นอย่างนี้คือตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าประชาธิปัตย์สร้างความฮือฮาอย่างมากที่นำทัพเข้าสู่การเลือกตั้งจนได้มาถึง101เสียงใช่ไหมฮะใช่ครับสมัยก่อนพรรคที่จะได้ร้อยเสียงขึ้นไปนี่ยากมากยากแต่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณนิพนธ์บอกว่าตอนนั้นหนักกว่าเยอะครับแต่ตอนนี้คุณนิพนธ์ครับถ้ามองไปทั่วพื้นที่สื่อเลยนะประชาธิปัตย์ดุจดังเขาเรียกว่าอะไรนะถูกอยู่ในตำบลกระสุนตกตลอดเวลาก็เข้าใจได้ว่าในประเด็นที่คนเข้าคนออกเนี่ยพอการเมืองมันเริ่มเข้มข้นเนี่ยพอคนเข้าและพอมีคนออกคนก็สนใจเป็นประเด็นที่มีการสนใจอยู่ในประเด็นข่าววันนั้นเถอะเพราะฉะนั้นประเด็นข่าวหยิบยกขึ้นมามันก็เป็นประเด็นที่คนต้องการความกระจ่างเพราะว่าที่จริงแล้วที่ออกเนี่ยผมไล่เรียงมาผมเริ่มต้นมาในบอกว่ากลุ่ม10มกรามาถึงยุคหนึ่งแข่งกันตอนนั้นเนี่ยมัน10ที่เขาเรียกว่าพอกลุ่ม10มกราไปตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคประชาชนครับคุณต้นจำได้ไหมฮะสโลแกนเขาวันนั้นนี่เขาใช้คำว่าพรรคประชาชนคนประชาธิปัตย์ใช่คือ แรงอย่างนั้นเลยตอนนั้นน่ะแรงจริงๆใช่แล้วก็พอมาถึงว่าพรรคประชาชนคนประชาธิปัตย์ไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดก็ที่จริงหลายคนบอกว่าเราไปจากพรรคสักเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ไปจนวันนี้บางคนยังกลับไม่ได้พวกผมไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ในพรรคในขณะนั้นเนี่ยเป็นยุวะเป็นประธานยุวะช่วงนั้นผมก็ไปเป็นสจแล้วตอนนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก10มกราก็จนกระทั่งมาถึงยุคของผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทครับก็เกิดช่วงหนึ่งที่เสนันก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์โตขึ้นเป็นร้อยกว่าที่นั่งนะถูกต้องแล้วก็มาถึงวันหนึ่งความเห็นต่างกันเสนันต้องออกจากประชาธิปัตย์อีกนั่นก็น่าจะรุนแรงไม่แพ้สิบมกราเพราะว่าความเห็นต่างกันแล้วออกไปก็ออกหลายคนนะ อันนี้ผมไม่พูดเรื่องสมาชิกธรรมดาออกหรือส.ส.ธรรมดาออกผมกำลังพูดถึงเลขาธิการพรรคออกคือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณจะเทียบประชาธิปัตย์วันนี้ตามคำถามผมว่าโอ้มันหนักหนาสาหัสพระสุขเข้าพระสาวแทรกเนี่ยคุณนิพนธ์บอกเฮ้ยถอยหลังกลับไปเนี่ยเลขาพรรคที่ว่ากันว่ารุ่งที่สุดในการเมืองช่วงนั้นเลย คุณวิรัตมุสิกพงศ์ขออนุญาตเอ่ยนามครับยังฉีกออกไปพร้อมคุณเฉลิมพันธ์มาแล้วครับหรือดาบที่สองคุณสนั่นขจรประสาทท่านพลตรีตอนนั้นครับเป็นเลขาธิการพรรคยังฉีกตัวออกไปอีกเหมือนกันรุ่งปีต่อมาสองปีต่อมาพี่ผมอีกคนนึงท่านประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์ก็ออกตามพลตรีสนั่นไปอีกครับไอแบบอย่างเงี้ยแรงกว่าเยอะแรงเยอะแล้วก็มาถึงสุดท้ายล่าสุดไม่อยากให้เกิดอีกก็เกิดจนได้กรณีท่านเลขาธิการพรรคท่านสุเทพเทือกสุวรรณอันนี้อาจจะเป็นด้วยบริบททางการเมืองที่มันบีบบังคับด้วยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถามว่าวันนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์แรงไหมแรงฮะมันแรงจนกระทั่งว่าจากที่เราเคยได้160ที่นั่ง152เหลือ52นะแสดงว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกว่าวันนี้ต่ำที่สุดมันเคยขึ้นเคยลงแต่อย่างนึงประชาธิปัตย์ผมขอชมจริงๆไม่เคยหยุดในการสร้างนักการเมืองหน้าใหม่เลยจริงไหมคุณนิพนธ์อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองไม่อย่างนั้นนี่ประชาธิปัตย์อยู่มา76ปีเมษาหน้านี่77แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่มาได้ถึง77ปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต่างกับจากพรรคการเมืองอื่นประชาธิปัตย์เคยแข่งกับพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ๆมาทุกรอบที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยเรามีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นเกือบทุกรอบทุกครั้งแล้วก็พรรคเหล่านั้นไม่เกิน 2-3 ครั้งที่มีการเลือกตั้งพรรคเหล่านั้นจะหายไป
ผมจำเอาที่ผมไม่ย้อนหลังไปไกลมากเอาสักปี 2518-19 พอมีพรรคกิจสังคมตั้งขึ้นตอนนั้นแรงมากนะกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็แทบจะเรียกว่าประชาธิปัตย์ก็เกือบ 0,000 ในเมืองหลวงเหมือนกันถูกไหมหนักมากตอนนั้นท่านสู้กันตอนนั้นภาคใต้ท่านก็ได้หลายที่นั่งนะกิจสังคมนครศรีธรรมราชสู้กับกิจสังคมวันนี้ก็พอหมดอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็หมดกิจสังคมอันนี้เราไม่ได้ไปว่าพรรคท่านนะไม่ว่าเป็นวงจรจริงๆให้เห็นเลยให้เห็นว่าแข่งกันมาเนี่ยไม่บอกว่าพรรคการเมืองที่แข่งกันมาพอถึงยุคนึงแข่งกับพลเอกเรืองศักดิ์พรรคของพลเอกเรืองศักดิ์ก็หมดไปอินซีอีสานอินซีอีสานพอมาถึงอีกยุคนึงแข่งกับพรรคความหวังใหม่เอานี้เร็วๆเลยของพลเอกชวลิตก็แข่งกันวันนี้ความหวังใหม่ก็หายมีพรรคใหม่เกิดขึ้นเคยแข่งกับพลังธรรมย้อนไปนิดนึงเคยแข่งกับประชากรไทยในกรุงเทพตอนนั้นประชาธิปัตย์เลี่ยงเหลือคนเดียวเหลือพันเอกถนัดคอมันคนเดียวคุณสมัครนี่กวาดเรียบตอนนั้นแรงมากประชากรไทยเทปคัสเซ็ตขายตามสี่แยกก็แล้วกันวันนั้นถ้าใครทันมาถึงพลังธรรมได้รับกระแสนิยมแรงขึ้นในกทมประชาธิปัตย์เหลือคนเดียวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยมาแล้วแต่รอบนี้ประชาธิปัตย์ศูนย์ทันแล้วรอบนี้หนักหน่อยเอานะใครที่เป็นแฟนประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่าไม่ไปไหนหรอกคือความอึดอัดมันมีแต่คุณนิพนธ์ต้องยอมรับนะครับคนดูท็อปนิวส์เองนอกจากเป็นแฟนประชาธิปัตย์ก็อาจจะไม่ได้ชอบประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับกลับเข้ามาช่วงที่2แฟนๆประชาธิปัตย์อย่าไปไหนแต่ยิ่งถ้าท่านไม่ใช่แฟนประชาธิปัตย์ท่านต้องฟังเพราะณขณะนี้หลายคนปรามาสว่าประชาธิปัตย์หมดแล้วซึ่งมนต์ขลังจาก159ที่คุณนิพนธ์บุญยามณีแขกของผมบอกลงมาเหลือ52หลายคนบอกว่ารอบหน้าเอาไป30พอคุณนิพนธ์กลับเข้ามาต่อครับประชาธิปัตย์ตกต่ำอย่างไรกทม.ก็ยังต้องมีสักหนึ่งแต่รอบที่ผ่านมา0,000เลยนะครับคุณนิพนธ์เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเราไม่มีทางที่จะไปพูดอย่างอื่นได้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะบอกว่าพี่น้องประชาชนคิดกับเราอย่างไรคือมันโกงไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าถ้าอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องมาปรับตัวอะไรที่ผิดก็กล้าขอโทษพี่น้องประชาชนว่าสิ่งในอดีตทำอะไรให้พี่น้องไม่พึงพอใจก็ต้องขอโทษผมกล่าวมา 2-3 ครั้งแล้วว่าพรรคการเมืองก็เหมือนกับคนเนี่ยครับไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิดคนไม่ว่าจะเป็นให้ดีให้พิเศษอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีรอยตำหนิบ้างเพราะฉะนั้นอะไรพรรคการเมืองมันประกอบด้วยองค์คาพยพมันประกอบด้วยกรรมการบริหารมันประกอบด้วยมวลสมาชิกซึ่งประชาธิปัตย์ตอนนี้สมาชิกแม้ว่าจะมีวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเรามีสมาชิกพรรคมากที่สุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้บริหารแต่ละยุคอาจจะตัดสินใจอะไรไปท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็ผิดพลาดผมคิดว่าพรรคการเมืองต้องกล้าที่จะบอกว่าอะไรผิดก็คือผิดแล้วเดินหน้าทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของประชาชนต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมในฐานะกรรมการบริหารคนอื่นจะคิดอย่างไรแต่ผมคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็ในส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าอยู่ประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ยุวะประชาธิปัตย์มาถึงที่นี่เนี่ยผมพอจะเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของประชาธิปัตย์ความผิดพลาดที่คุณนิพนธ์ว่ารวมไปถึงภาคใต้ด้วยไหมผมคิดว่าโดยองค์คาพยพเนี่ยมันไม่เฉพาะเจาะจงว่าที่ไหนนะครับถ้าทุกพื้นที่เนี่ยแม้กระทั่งเราพยายามที่จะไปภาคเหนือภาคอีสานที่เขาบอกว่าเป็นจุดอับของประชาธิปัตย์เราต้องไม่ทิ้งยิ่งเป็นจุดบอดเท่าไหร่ยิ่งต้องเข้าไปพื้นที่มากขึ้นเท่านั้นผมตอนที่ผมอยู่เนี่ยช่วง3ปีกว่าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมก็ยิ่งต้องไปพื้นที่ที่มันเป็นจุดบอดจุดอับเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเราก็ยังบอกว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์น่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วคือไม่ได้แปลว่าแค่กรทมที่เราศูนย์พันหรือคนกรุงเทพไม่เลือกภาคใต้ที่จะเคยยึดทั้งภาคเหลือเพียงแค่22คนแต่คุณนิพนธ์บอกว่าความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นในการเมืองช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้เราบอกว่าเราจะลองเข้าหาประชาชนใหม่ขอโอกาสจากประชาชนใหม่อีกครั้งอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ผมคิดว่าเรื่องการเมืองเรื่องพรรคการเมืองเนี่ย
ความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนถ้าคุณต้นอย่าไปดูนะผมนั่งดูทุกครั้งหลังจากที่มีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเนี่ยแล้วก็มีการเลือกตั้งทุกครั้งประชาธิปัตย์มีปัญหาเกือบทุกครั้งหลังการปฏิวัติหลังการปฏิวัติแล้วมาเลือกมาสู่การเลือกตั้งเอาวันที่6ตุลา6ตุลา19แล้วเรามาเลือกตั้งปี21ครับปี21ฮะโอ้รู้สึกประชาธิปัตย์จะหายไปเกินกว่าเท่าตัวเหลือ1คนในกรุงเทพเหลือพันเอกถนัดคอมันครับแล้วพอมาถึงรสช.ปี35ปี35ปี34ปี34มาเลือกปี35มาเลือกปี35กรุงเทพเหลือคนเดียวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเออแล้วพอมาคสช.ปี49แล้วมาเลือกปี60ปี60ก่อนปี49มาเลือกปี50ป่ะคุณสนธิบุญยรัตน์กลินหรือป่ะใช่เหลือ4คนใช่ใช่มั้ยฮะในกรุงเทพเหลือ4คนมีคุณกรคุณเจิมมาคุณองอาจแล้วก็รู้สึกจะเป็นคุณอภิมงคลถ้าผมจำไม่ผิดแล้วค่อยมาปี57ปี57มาเลือกปี62เลือกปี62เหลือ0มักจะเป็นพรรคที่มีปัญหาหลังการปฏิวัติครับ มันก็แปลกดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมนั่งวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณถ้าคิดเบาๆก็คือทุกครั้งที่มีปัญหาวิกฤตทางการเมืองเนี่ยปัญหาว่าประชาธิปัตย์ไปอยู่ส่วนไหนของการที่มีการยึดอำนาจครั้งนั้นหรือว่าเราทิ้งห่างพื้นที่ไปไหมช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งพอทิ้งห่างพื้นที่ชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็พอไม่เห็นหน้าเห็นตาพอมาเลือกใหม่ก็มีปัญหาทุกครั้งจนกว่าจะมาเดินพื้นที่มากขึ้นมาทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะกลับมาผมไม่ใช่เป็นข้อสรุปนะลองวิเคราะห์ดูแต่ผมเห็นตัวเลขอย่างนี้ผมจึงบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งนี้ที่จะโฟกัสมาว่าเอ๊ะมันเป็นด้วยครั้งนี้หรือเปล่าผมจึงมั่นใจว่าหลังจากที่เดินพื้นที่มาอย่างเมื่อวานเนี่ยผมนัดประชุมทีมผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดภาคใต้4จังหวัดคือสตูลปัตตานียาลานราธิวาสเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งปี62ครับเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาผมให้คุณนิพนธ์ลองว่ากันถึงเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยมาในช่วงเวลาเบรกกว่าๆแล้วทีนี้ผมจะเริ่มถามบ้างแล้วนะฮะไม่ว่ากันนะครับ สบายๆใครทำลายประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์เป็นคนให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันก่อนมีคนทำลายประชาธิปัตย์ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่จริงไม่อยากจะไปเจาะจงหรือว่าพูดมีปัญหาอะไรกับใครนะฮะเพราะว่าที่จริงในส่วนตัวผมเนี่ยผมตั้งใจว่าไม่อยากจะเป็นไปโต้เถียงหรือว่าทะเลาะกับใครอยากตั้งใจที่จะทำการก้มหน้าก้มตาทำงานไปแล้วก็จะเห็นว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่จริงประชาธิปัตย์ก็สงบปากสงบคำกันไปเยอะนะฮะไม่ค่อยออกมาพูดโต้แย้งอะไรกับใครเท่าไหร่อันนี้ผมเห็นด้วยคือไม่ได้ออกมาเป็นคู่วิพากษ์วิจารณ์จับคู่ทางการเมืองกับใครมากเหมือนสมัยก่อนครับเพราะตั้งใจว่าให้ทำมากกว่าพูดนี่คือสิ่งที่กรรมการบริหารชุดนี้พยายามจะถือหลักว่าทำมากกว่าพูดคือสมัยก่อนถูกปรามาสว่าพูดมากกว่าทำ no NATO no actionTalk only ตอนนี้ก็เลยจะมาแต่เอาทำอย่างเดียวมากกว่าพูดก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วตกลงใครทำลายประชาธิปัตย์แต่พอมาถึงวันนึงเนี่ยมันมีการจงใจหรือว่าพูดว่าก็อยากหาผู้แทนใหม่ๆก็ต้องมาหาจากพรรคประชาธิปัตย์เอากันอย่างนั้นเลยเราก็คิดว่าถ้าอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมนะกับประชาธิปัตย์เพราะว่าถ้าคิดว่าถ้าจะหาผู้แทนใหม่ๆก็มาหยิบเอาคล้ายๆกับที่ท่านชวนท่านบอกว่ามาตกปลาในอ่างเพื่อนมันก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอะไรที่เรียกว่าอยู่ในฝั่งเดียวกันด้วยคือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนี่ผมพูดด้วยความเคารพเลยนะผมเป็นพรรครัฐบาลด้วยกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่วันดีคืนดีก็มาบอกว่าพรรคนี้มันไม่เรื่องมากเอาคนจากพรรคนี้ไปซึ่งไม่ควรจะทำอย่างนั้น
พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมันก็มีอยู่พรรคเดียวละครับที่เห็นตอนนี้ซัดกันหนักเลยทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องของการดึงคนไปก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นก็พูดตรงๆก็คือว่ามันอาจจะมีส่วนด้วยมีส่วนที่คิดว่าด้วยความที่อาจจะเป็นที่มาที่ผมคิดว่าความรู้สึกของคนในพรรคเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนที่เลขาบอกว่าหมดถึงเวลาที่จะไม่เกรงใจกันแล้วถึงเวลาไม่เกรงใจกันอยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันมา3ปีกว่าแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงหลังการเลือกตั้งปี2562พอหลังการเลือกตั้งเสร็จกำลังที่จะหาพรรคที่จะจับมือกันเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กับหัวหน้าพรรคที่ว่านี่จับมือแนบแน่นกันตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะจนถึงวันนี้ไม่เกรงใจกันแล้วเหรอก็ผมคิดว่าคือเข้าใจผมอ่านอารมณ์อ่านความรู้สึกของเลขานะนี่ผมอ่านเอาเองนะยังไม่ได้คุยกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ผมเนี่ยเข้าใจว่าท่านก็คงจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างล่ะว่าที่จริงที่บอกว่ามาเอาสสในพรรคไปเนี่ยในฐานะที่คนที่เป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองก็อาจจะส่งสัญญาณถึงพรรคการเมืองหรืออาจจะบางพรรคก็เป็นพรรคใหม่มั้งนี่ผมพูดตรงๆที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดชื่อให้กันละกันต้องขออภัยนะครับพรรคที่ว่ากันว่าตกปลาในบ่อเพื่อนขออภัยต้องเอ่ยจริงๆอาจจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคใหม่ก็รวมไทยสร้างชาติผมเห็นจากข่าว2พรรคเนี่ยที่มีข่าวว่าติดต่อคนของประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์ไม่ต้องบอกก็ได้ผมว่าอย่างงี้แต่หมายถึงว่าคุณนิพนธ์กำลังหมายถึงสถานการณ์แบบนี้ก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่พวกเรากังวลกันก็คือว่าที่จริงมันก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็โดยหลักเนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่มีการตั้งคนของพรรคโดยพรรคไม่รู้ตัวมีการตั้งคนของพรรคโดยพรรคไม่รู้ตัวหมายถึงสมมติคุณนิพนธ์อยู่ประชาธิปัตย์ใช่ผมเป็นพรรคอีกพรรคนึงใช่ตั้งคุณนิพนธ์ไปทำอะไรสักอย่างนึงโดยที่ประชาธิปัตย์ไม่รู้เรื่องเลยเอ้าก็ต้องไปบอกว่าให้ลาออกซะก่อนเพราะในประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็มีระเบียบว่าเวลาจะส่งคนของพรรคไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันต้องผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีฮะแต่ว่าในที่สุดท่านก็มาลาออกก็โอเคตั้งได้ก็คือไม่ได้ยื้อต่อไปใช่ก็ถือว่าจบกันไปจบกันไปแต่คุณผู้ชมครับแน่นอนถึงตรงนี้มันมีคำถามครับคุณนิพนธ์ถ้าเราดีเราบริหารเยี่ยมเรายังเป็นบ้านที่อบอุ่นต่อให้เพื่อนจะมาตกปลายังไงต่อให้เพื่อนเก่าตั้งพรรคใหม่จะมาเรียกยังไงต้องไม่ไปเดี๋ยวผมจะกลับมาด้วยคำถามนี้นะครับครับพักกันสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายแฟนๆประชาธิปัตย์ยังคงอยู่แน่นอนเพราะผมกำลังจะเข้าสู่คำถามที่ทิ้งเอาไว้กับคุณนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์ครับต่อให้เขาจะถือเบ็ดถือเหยื่ออย่างดีมาเวียงสายเบ็ดข้ามมาบ่อตกปลาของบ่อปลาประชาธิปัตย์ต่อให้จะเป็นเพื่อนเก่ารักกันขนาดไหนเดินเข้ามาจะมาหยิบปลาช้อนปลาในบ่อถ้าเราเลี้ยงดีเราให้อาหารดีเรามีบริการบริหารจัดการน้ำที่ดีปลาเปอร์อยู่ดีปลาก็ต้องไม่ไปจริงไหมคุณนิพนธ์อันนี้มันอาจจะมีปัจจัยหลายปัจจัยมากกว่านั้นก็ได้ เพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอยู่ประชาธิปัตย์มานานเนี่ยผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เรียกว่าสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกพรรคด้านการดำรงตำแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือการเรียกว่าทุกอย่างสนับสนุนผมคิดว่าเราให้ความเรียกว่าให้การดูแลสมาชิกของพรรคเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องถือว่าใกล้ชิดนะฮะดูแลเอาใจใส่ดีด้วยขอพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่เรียกว่า
มันเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนของประชาธิปัตย์ผมยังคิดไปถึงวันนั้นก็คือวันที่มีการแข่งขันกันเป็นการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์3ปีกว่าแล้วมันยังเลือดมันยังแห้งไม่สนิทคุณนิพนธ์ยอมรับกับคุณผู้ชมกับแฟนคอการเมืองว่าจุดเริ่มต้นของรอบนี้มันมาจากวันนั้นมาจากวันนั้นนะครับมาจากวันนั้นวันที่แข่งกันวันนั้นเนี่ยแข่งกัน4ทีมที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ครับคุณพีรพันธ์ครับคุณกรครับและคุณอภิรักษ์ครับนี่ผมก็ทุกคนรู้ดีหมดครับคุณนิพนธ์พูดว่ามันคือจุดแข็งจุดแข็งที่ประชาธิปัตย์มันไม่มีใครชี้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคได้เนี่ยคุณผู้ชมแปลกมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมรอคุณนิพนธ์พูดมันย้อนแย้งนะครับเราในฐานะประชาชนคนไทยมักจะเรียกร้องพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยครับที่ไม่มีนายดุลครับที่ไม่มีใครบงการใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเรามีพรรคการเมืองที่เขาแข่งกันตามวิถีประชาธิปไตยแต่มักจะแตกหลังจากการแข่งขันทุกครั้งเป็นเช่นนี้นี่คือที่ผมอยู่ที่นี่มาที่ผมบอกได้ว่าผมเป็นยุวะมาตั้งแต่ปี2519ผมอยู่ที่นี่มายาวนานมากผมเลยบอกว่าผมเห็นวัฒนธรรมที่นี่ผมเห็นการแตกตัวออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็ยังชื่นใจอยู่ว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับแต่รอบนี้เนี่ย3ปีครึ่งแล้วนะคุณนิพนธ์ก็อาจจะเป็นที่มาอย่างหนึ่งแต่3ปีกว่านี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านจุรินทร์นะท่านจุรินทร์ยังไม่เคยนำทัพลงเลือกตั้งเลยนะ3ปีกว่านี่คือรับภาระต่อมาจากการที่ท่านเป็นหัวหน้าหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านบริหารพรรคมาจนถึงทุกวันนี้แล้วผลพวงต้องยอมรับว่าผลพวงวันนั้นเนี่ยคนที่แข่งขันกันทั้ง 3-4 ท่านเนี่ยทั้ง3ท่าน2ท่าน2อ่ะออกไปแล้วอีก1นี่ลดบทบาทลงอย่างแรงเลยหายไปจากสื่อเลยก็ถือว่า2ท่านที่ไปเนี่ยถ้าถามว่าเป็นกำลังสำคัญไหมก็ทุกคนก็เป็นกำลังสำคัญของพรรคทั้งนั้นถามว่าอยากเห็นอย่างนี้ไหมไม่อยากเห็นคุณกรณ์ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นคนที่พรรคเคยให้เป็นรัฐมนตรีคลังเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญถึงขนาดเป็นรัฐมนตรีคลังได้เนี่ยก็ต้องไม่ต้องบอกแล้วว่าสำคัญหรือไม่สำคัญท่านพีรพันธ์อยู่ประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์ผมขออภัยที่เอ่ยนามที่จริงไม่ประสงค์จะเป็นอย่างอื่นคือดีหนึ่งประเภทหนึ่งว่าง่ายๆเถอะพอมาถึงวันหนึ่งพอความเห็นต่างกันพอแข่งขันกันผมจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเข้าใจว่ามาจากการแข่งขันเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ลงแข่งขันหัวหน้าพรรคทั้งหมดมันยังไงครับคุณนิพนธ์เอาละนะถ้างี้ผมต้องขออนุญาตถามผมเคยถามคุณจุรินทร์วันนี้ก็ต้องถามคุณนิพนธ์บอกว่าการแข่งขันมันไม่ควรจะแตกแยกขนาดนี้จริงเท็จอย่างไรที่เขาว่ากันว่าหลังการแข่งขันมีการรวบอำนาจไม่รับฟังความคิดเห็นและไม่แบ่งงานให้กับคู่แข่งขันเลยจริงไหมผมเอาอย่างนี้เอาสายตารองหัวหน้าพรรคนี่แหละผมเข้าใจว่าที่จริงมันไม่ใช่นะในความเห็นผมนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคก็ได้บอกว่าหลังแข่งขันเสร็จท่านก็ไปเชิญมาร่วมงานนะแต่อาจจะเชิญร่วมในตำแหน่งที่อาจจะไม่พึงพอใจอันนี้เราคาดของเราถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวทางนู้นเขาอาจจะบอกได้นะเพราะฉะนั้นเป็นการวิเคราะห์กันถ้าฟังจากที่มีหลายท่านมาบอกเนี่ยผมคิดว่าก็มีการเชิญกันแต่ถ้าจะไปบอกว่าตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งทางด้านการบริหารเนี่ยไม่แบ่งเนี่ยไอ้นี้ก็ต้องไปว่าเอาว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าที่จริงถ้าจะบอกว่าอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องอีกเรื่องนึงผมคิดว่าถ้าจะบอกว่ารัฐมนตรีไม่แบ่งกันเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เพราะว่าในวันนั้น7ตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะถามว่าเอาเริ่มต้นคนที่1คือท่านจุติเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ถ้าพูดตรงๆในวันนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ทีมที่สนับสนุนท่านหัวหน้าจุรินทร์ด้วยก็ได้นี่ผมพูดตรงๆนะเขาเป็นอดีตเลขาเก่าใช่อันนี้เราก็พูดกันตรงๆคุณจุติยังได้เป็นรัฐมนตรีพม.เลยถ้าจะบอกว่าไม่แบ่งกันเนี่ย คุณจุติต้องไม่ได้แล้วสมมุติถูกต้องครับเอาแค่ความเห็นคนข้างนอกโอเคคุณจุติ2พี่ถาวรคุณถาวรเสนเนียมครับนี่ก็ไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพี่ถาวรเนี่ยถ้าจะตอนที่แข่งขันหัวหน้ากันพี่ถาวรก็อยู่ฝั่งที่สนับสนุนท่าน
ผมจะไม่ผิดท่านพีระพันธ์ไม่ได้เป็นคุณทีมคุณจุลินใช่ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมใช่ครับโอ้ก็สองกรณีชัดๆใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มันมีอยู่ห้าหกตำแหน่งก็แบ่งกันอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมลองดูนะผมก็เข้าใจทางคุณนิพนธ์นะว่าถ้ามันจะกีดกันกันจริงๆสองคนเนี้ยไม่ได้แน่ๆทีมคุณจุลินหรือทีมที่สมัครทีมที่สนับสนุนเลขาปัจจุบันยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมในวันนั้นน่ะในวันนั้นมีไหมก็ที่จริงผมคิดว่าการกระจายกันออกไปเนี่ยก็เพื่อความที่บอกว่าเอาทุกฝ่ายเอาคนที่ทำงานแล้วอยู่ร่วมกันได้วันนั้นก็จึงเป็นที่มาที่พยายามจัดให้ลงตัวที่สุดบางพื้นที่เนี่ยถ้าไปใช้โควต้าส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบางพื้นที่ต้องไม่มีผู้แทนต้องไม่มีตัวแทนรัฐมนตรีเลยเข้าใจค่ะเพราะว่าคุณโบคุณบอร์ดในพื้นที่นั้นใช่การบริหารจัดการภายในผมไม่ยุ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมุตินับเป็นโควต้าพื้นที่คนที่เป็นรัฐมนตรีบางคนไม่ควรจะได้เป็นด้วยซ้ำใช่ครับเพราะคุณแม้แต่ส.ส.คุณยังไม่ได้เป็นเลยครับหมายถึงคุณยังหาไม่ได้เลยมันเจ็ดต่อหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีส.ส.เจ็ดคนถ้าคิดตามสัดส่วนนะ7749เอาคิดเร็วๆนะคุณต้องมี7คนต่อ1ตำแหน่งอ่ะใช่ครับแต่ว่าด้วยหลักที่บอกว่าไม่ใช้หลักเกณฑ์นี้ยุดตายตัวแต่ว่ายุดเพื่อว่ากระจายกันไปแล้วให้อยู่กันได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าคุณจุรินทร์ใจแคบโทษนะฮะเราพูดกันแบบตรงๆมีสื่อก็พูดเองคุณจุรินทร์ใจแคบคุณนิพนธ์ใจแคบคุณเฉลิมชัยใจแคบไม่ยอมรับไม่จริงครับผมว่าโอ้นิดยืนยันเลยว่าไม่จริงไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงเด็ดขาดเลยแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีกันอยู่3ปีกว่าหรือ4เกือบจะ4ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่ท่านจุติเองท่านก็ทำงานเต็มที่มีข่าวลือตลอดแต่ว่าท่านยืนยันทำงานกับพรรคมาตลอดไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นมีแทรกเก้าอี้กันมาตลอดแต่ก็ได้อยู่ในตำแหน่งมาจนถึงวันวินาทีนี้เพราะฉะนั้นข่าวที่เกิดไปข้างนอกกับข่าวที่เป็นจริงบางทีมันไม่ใช่ข่าวเดียวกัน เอาล่ะนะแต่เอาล่ะคุณนิพนธ์ด้วยเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเราเนี่ยนานๆจะได้คุณนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรรคมาแล้วคำถามมีเยอะแยะแฟนประชาธิปัตย์ใจเย็นๆขออนุญาตเดี๋ยวหมดเวลาเนี่ยต่อวันพรุ่งนี้ต่ออีก1เทปได้ไหมฮะได้ครับคำถามสุดท้ายสำหรับวันแรกครับประชาธิปัตย์ในวันนี้เลือกตั้งกี่ครั้งก็แพ้หลับตาก็แพ้คุณเฉลิมอยู่บำรุงเคยพูดเอาไว้ประชาธิปัตย์ไม่เคยตีอะไรได้เลยกับพรรคที่อยู่ในเครือข่ายของทักษิณอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นอันนี้ก็ต้องมาปรับนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ท้าทายกรรมการบริหารอันนี้ต้องยอมรับนะว่าประชาธิปัตย์ถ้าคิดจะเป็นพรรคใหญ่เนี่ยเราก็ต้องแก้จุดบอดในพื้นที่ 2-3 พื้นที่ให้ได้นั่นก็คือพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่กรรมการบริหารต้องนำไปแก้ต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเมื่อปี50ปลายเนี่ยเราเคยได้ไปถึง150แล้วแต่ก็แพ้เขานะแต่ก็แพ้เพราะฉะนั้นก็ถามว่าตัวเลขมันจะทำอย่างไรให้ได้ครั้งให้ได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปปรับต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นการที่ได้160กว่าวันนั้นก็ต้องถือว่าคณะกรรมการบริหารชุดนั้นก็ทำกันอย่างเต็มความสามารถแต่ว่าแพ้ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปดูปัจจัยอื่นๆด้วยครับแต่ถามว่าโตขึ้นไหมโตขึ้นครับโตขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมว่าเมื่อโตแล้วก็อาจจะเล็กได้แล้วอาจจะโตได้แต่ว่าบอกได้ว่าเล็กได้โตได้แต่ว่าไม่สูญพันธุ์แน่นอนครับเมื่อนิพนธ์จุรินทร์เฉลิมชัยไม่ใจแคบแต่เขาว่ากันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเล่นพรรคเล่นพวกเล่นพี่เล่นน้องเอาแต่ลูกเอาแต่หลานเอาแต่ญาติจริงไหมมันถึงได้ทนไม่ไหวผมคิดว่าประเด็นนี้มันไม่น่าจะใช่เป็นประเด็นสาเหตุหลักนะครับที่บอกว่าเล่นพวกเล่นพี่เล่นน้องเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มคนทุกรุ่นนะที่จริงผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกชาวบ้านนะแต่ว่ามาจากยุวประชาธิปัตย์วันหนึ่งเป็นจากยุวะเนี่ยประธานยุวะไปลงสมัครเป็นสจเป็นสจ2สมัยเป็นประธานสภาจังหวัด
พรรคก็ให้โอกาสมาลงผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนมาจนผู้แทนเขตก็5สมัยผู้แทนบัญชีรายชื่อ3สมัยวันนึงมาขอพรรคไปลงเป็นนายกอบจพรรคก็ให้ไปเป็นนายกอบจวันนึงพรรคบอกว่าให้กลับมาทำหน้าที่ในพรรคผมก็กลับมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยผมนี่9สมัยนะครับกว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผม9สมัยนะต้นเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกผมไม่เคยมีปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ถ้าบางครั้งเนี่ยถ้ารอไม่ได้หรือว่าอดทนไม่ได้บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาว่าพรรคไม่ให้ความสำคัญอะไรผมเนี่ย9สมัยกว่าจะได้คือวัฒนธรรมประเพณีประชาธิปัตย์ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมครับคุณนิพนธ์บอกถ้าเล่นพวกจริงผมไม่ต้องรอ9สมัยครับพรรคพวกในประชาธิปัตย์เยอะไหมคุณนิพนธ์ของคุณนิพนธ์เนี่ยเยอะไหมเยอะครับผมอยู่มาที่นี่นี่ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นรองเลขาธิการพรรคผมเป็นเลขารัฐมนตรีตั้งแต่ปี38นะครับเป็นเลขาธิการยุติธรรมท่านสวัยพัฒโนแล้วมาเป็นเลขาท่านดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีแล้วจึงมาเป็นรองเลขาธิการนายกพลตรีสนั่นเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายบัญญัติบรรทัดฐานคือเส้นน่ะถึงรัฐมนตรีนานแล้วเส้นทางอ่ะแต่รอถึง9สมัยครับเดี๋ยวนี้4ก็เป็นแล้ว5ก็ยังได้เป็นแล้วถูกไหมบางคนสมัยที่2ที่3จะเอาแล้วไม่ได้ก็วุ่นวายแล้วเอานะคุณผู้ชมนะผมถึงบอกว่าฟังแล้วก็ลองคิดดูว่าประชาธิปัตย์เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่แหมเสียดายอย่างที่บอกเวลามันหมดรเราจะพักกันตรงนี้ก่อนคุณนิพนธ์วันแรกรแล้วพรุ่งนี้เรามาต่อกันต่อนะครั รบวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเป็นคุณนิพนธ์ชั่วคราวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ